ประดู่แดงสูงตระหง่านผ่านแดดฝนมิเคยบ่นผลิช่อล่อลมหนาวฝืนอดทนซึมซับรับเรื่องราวกี่หมื่นคราวมิท้อต่อชะตาเปรียบคุณครูผู้รักในศักดิ์ศรีอุทิศพลีเพื่องานการศึกษาเทียนหนึ่งเล่มส่องสว่างทางปัญญาสิทธิ์ทั่วหน้าได้รู้เพราะครูเพียรครูชื่อวินัยจันหอมนะครับรับราชการครูตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524แล้วก็ลาออกเปลี่ยนสังกัดมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาบรรจุอีกครั้งหนึ่งนับราชการอีกครั้งเมื่อปี2528นะจนถึงปัจจุบันถ้าถามว่าทำไมถึงอยากมาเป็นครูเพราะในสมัยเรียนเนี่ยได้เห็นบทบาทของครูนักศึกษาและมีความประทับใจก็เลยตั้งใจว่าเรียนมาเพื่อเป็นครูนักศึกษาแล้วก็เป็นครูนักศึกษามาจนกระทั่งทุกวันนี้นายวินัยจันหอมเกิดวันที่13กันยายนพุทธศักราช2503ประวัติด้านการศึกษาประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านยกกระบัดจังหวัดสมุทรสาครประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนวัดบางปลาจังหวัดสมุทรสาครมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณจังหวัดสมุทรสาครประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูงจากวิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดสมุทรสาครประวัติการรับราชการพุทธศักราช2528ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสันอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายพุทธศักราช2533ครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครพุทธศักราช2539ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครถึงปัจจุบันเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาคติพจน์ประจำใจกายิราเจกายิราเถนะทำสิ่งใดทำให้จริงผลงานที่ประทับใจได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่งานบริการและงานปกครองโดยมีแรงบันดาลใจคือจะเป็นครูพละศึกษาที่ดีรวมอายุราชการทั้งหมด35ปีความภาคภูมิใจตลอดระยะเวลาที่รับราชการครูได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่กับผู้บริหารโรงเรียนที่ดีทุกคนซึ่งสามารถปฏิบัติงานตามอุดมคติที่ได้ตั้งใจไว้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง